ชนเขาก็ชอบแบบนี้แต่คนที่เขาแบบเขาเคยกินประจำเขาจะแบบนี้จะชอบแบบนี้เริ่มแรกเลยมันก็ไม่มีหรอกก็เก็บแบบนั้นแหละไปขายที่ตลาดที่ตลาดพอดีหลังๆมาน้ำมันท่วมไงน้ำท่วมมันก็จมน้ำใช่ไหมจมน้ำมันก็ชะลูขึ้นก็เลยเอานั่นแหละมาลองทำดูก็เก็บมาทำดูลองทำว่าเฉดทะลุน้ำผัดกะปินะคะเป็นกระเฉดพันธุ์พิเศษปลูกเฉพาะในกบิลบุรีเท่านั้นซึ่งเรายังไม่พบว่าจะเกิดขึ้นที่อื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำกระเฉดทะลุน้ำผัดกะปิให้ทานซึ่งส่วนประกอบก็จะมีกระเฉดทะลุน้ำมีหมูสับมีกุ้งนะคะแล้วก็กระเทียมกับพริกขี้หนูตวนนะคะโขลกให้ละเอียดนะคะแล้วก็กะปิเป็นส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราจะผัดให้ทานซึ่งกระเฉดอันนี้จะเป็นกระเฉดพิเศษมากจะมีเฉพาะในกบิลเท่านั้นในจังหวัดอื่นเรายังไม่พบว่ามีนอกจากเมนูกระเฉดผัดกะปิที่เราทำในวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีกระเฉดยำสามารถเอาไปทำเป็นยำผัดกระเฉดได้เอาไปทำแกงส้มได้หรือแม้กระทั่งเมนูหมี่ผัดกระเฉดชะลูดน้ำผัดกะปิก็อร่อยนะคะค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนกับพริกกระเทียมเบอร์เล็กไม่มีอะไรหอมแดงไข่ยำหอมแดงไข่ยำไม่ต้องใส่หอมแดงเดี๋ยวขออนุญาตชิมแป๊บชิมข้างหลังชิมได้เลยได้เลย